มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม็กกี้อาภารีวิวหลังฉีดวัคซีนอาการมาครบทั้งเวียนหัวและคลื่นไส้เป็นอีกหนึ่งนักแ,แสดงสาวคนดังที่ก่อนหน้านี้ตกเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด1 9นะคะสำหรับสาวแม็กกี้อาภาพาวิไลจนต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ หลังเธอได้ร่วมงานกับนางเอกสาวร่วมช่องอย่าง Floyd, พิงพลอยปะภาวดีที่สาวพิงพลอยนั้นได้ออกมาบอกว่าตนเองติดเชื้อโควิด -19 จากการถ่ายละครค่ะล่าสุดนะคะสาวแมา็กกี้อาภาได้รีวิวอาการหลังจากฉีดวัคซีนโดยเธอได้เปิดโอกาสให้แฟนคลับได้ถามว่าหลังจากฉีดวัคซีนแล้วมีอาการอยู่ไรบ้างซึ่งสาวแม็กกี้ได้เข้ามาตอบว่า วันที่1เวียนหัววันที่2เวียนหัวตาลายเพลียมากและคลื่นไส้วันที่3เวียนหัวตาลายอ้วก1นึเซ1วันที่4ดีขึ้นแต่ยังเมื่อยแขนอยู่อย่างไรก็ตามนะคะอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆงดเดินทางไปสถานที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก t ี้ c o m ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ